ันจะสังเคราะห์แสงได้ดีไหมปรุงอาหารได้เก่งไหมอ้อยเราจะโตดีไหมตีดังนั้นแต่ละตัวทำหน้าอุณหภูมิไหมอุณหภูมิไหมชอบอ้อยชอบอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะชอบอุณหภูมิเท่าไหร่ครับอ้อยช่วงหน้านี้เออช่วงหน้านี้ชอบไหมชอบอุณหภูมิเท่าไหร่ช่วงนี้เห็นไหมอ้อยชอบหนาวหนาวมีหิมะอย่างนี้ชอบไหมไม่ชอบถ้าชอบนี่ป่านนี้ทางยุโรปเขาปลูกอ้อยกันไปหมดแล้วอ้อยไม่ชอบหิมะไม่ชอบเย็นมากเกินไปเอออ้อยชอบอุณหภูมิเท่านี้ครับ25-35องศาเวลาอุณหภูมิ40อ้อยชอบไหมไม่ชอบอ้อยจะเครียดครับพอมันเครียดปุ๊บมันไม่โตครับเหมือนเราเครียดนี่แหละไม่โตครับให้น้ำยังไงมันก็ไม่โตครับมันเครียดครับดังนั้นการจะปลูกอ้อยถ้าเราปลูกตอนนี้25องศาพอดีไหมบ้านเรามันชอบตอนนี้ไหมแล้วทำไมไม่ปลูกตอนนี้ไปปลูกทำไมต้นฝนก็อยากจะปลูกแหละน้ำมันมีน้ำแล้วก็อ้อยยังไม่ได้ตัดจะถันน้ำการหลายอย่างแนะนำพักแปลงครับแนะนำพักแปลงพักแปลงการพักแปลงคือเวลาเราตัดเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องปลูกครับอ้อยต้นฝนครับเราก็ไปปลูกข้าวโพดปลูกถั่วปลูกอะไรก่อนก็ได้นะครับพอปลายปีมาจังหวะเนี้ยแล้วเราก็ไถอย่างเงี้ยครับไถแล้วเราก็ค่อยมาปลูกอ้อยมันจะได้จังหวะที่อ้อยชอบพอดีถ้าเราปลูกช่วงนี้โอกาสได้30ตันไม่ยากนะครับเพราะอ้อยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีแตกหน่อแตกกอได้ดีดังนั้นเราปลูกช่วงเนี้ยดีแต่ถ้าเลยจากนี่ไปเป็นมกรากุมภาดีมั้ยถ้าเป็นมกรากุมภาดีมั้ยยังได้อยู่เนาะแต่พอกุมภาล่ะอ้อยพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บเข้าเมษาเป็นไงครับไปง่ายเครียดไหมเครียดครับพออ้อยเครียดปุ๊บมันจะโตไหมเครียดแต่ก็ในพื้นเลยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่อ้อยกำลังต้องการโตช่วงอายุประมาณ3เดือนอ้อยจะโตจริงๆช่วง3เดือนนะครับจริงๆช่วง3เดือนนะครับไปสังเกตให้ดีอ้อยจะโตจริงๆจะเริ่มมีลำเนี่ยอายุประมาณ3เดือนพอดีแล้วถ้าเราไปปลูกกุมภาเนาะโหดกุมภาปุ๊บกุมภามีนาเมษาร้อนยังร้อนกำลังจะโตไหมล่ะแล้วมันจะไม่ได้30ตันได้ยังไงมันจะไม่ได้30ตันครับแต่ถ้าเราปลูกช่วงนี้ครับพฤศจิกาธันวามกราอุณหภูมิกำลังดีไหมกำลังดีใช่ไหมอ้อยกำลังโตไหมแล้วให้น้ำยังไงครับโอ้โหไปริ้วเลยครับอ้อยโตบ้าเลยครับถ้าเราช่วงนี้นะแต่ถ้าหลุดจากนี่ไปนะไปเข้ามกราไปเข้ากุมภานะเรียบร้อยครับเพราะอ้อยจะโตหน่อยเข้าเมษาเรียบร้อยเลยหยุดโตเลยชะงักเลยตายก็มีอีกเห็นไหมดังนั้นจังหวะเวลาช่วงอุณหภูมิสำคัญไหมสำคัญนะครับดังนั้นต้องเลือกเดือนปลูกให้ถูกเลือกเดือนให้ปลูกให้ถูกครับถ้าเราอยากจะได้ผลผลิตเยอะๆเลือกเดือนครับอย่าไปปลูกหลังเกินไปดังนั้นถ้าจะให้ดีปลูกช่วงนี้แหละพฤศจิกาอีสานก็ถึงปลูกพฤศจิกาทำไมอีสานก็ถึงปลูกพฤศจิกาเพราะหนึ่งความชื้นดีอุณหภูมิมันกำลังดีและอ้อยใหม่เขา15ตัน20ตันสบายๆอีสานเขาไม่มีการปลูกอ้อยต้นฝนนะครับอีสานมีบ้านเรานี่แหละปลูกอ้อยต้นฝนนะครับดังนั้นอุณหภูมิเป็นเรื่องสำคัญอ่ะพอเรารู้อุณหภูมิแล้วตัวต่อไปคือแสงแดดครับอ้อยต้องการแสงแดดไหมปลูกในร่มได้ไหมไม่ได้ดังนั้นแสงแดดอ้อยชอบแสงแดดกี่ชั่วโมงอ้อยชอบแสงแดดแบบไหนอากาศแบบนี้เลยอากาศนี้เลยแสงแดดกี่ชั่วโมงอ่ะ8โมงเช้าได้ไหมได้10โมงเช้าได้ไหมวิดละอ้อยชอบแสงแดด12ชั่วโมงครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นบ้านเรามี6โมงเช้าถึง6โมงเย็นมีแดดยังมีถูกไหมครับดังนั้นบ้านเราเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องของการปลูกอ้อยมากๆเราไม่ต้องไปปรุงครับปัจจัยของคือเรื่องอุณหภูมิแสงแดดเนี่ยถือว่าบ้านเราเนี่ยเหมาะสมที่สุดในโลกในการปลูกอ้อยการปลูกอ้อยได้30ตันไม่ยากสำหรับประเทศไทยแต่เราไม่ได้เพราะไอ้3ตัวบนนั่นแหละเราทำให้มันไม่ได้เราไม่สามารถจะควบคุมให้เขาไอ้3ตัวบนเนี่ยก็คือเรื่องดินที่เมื่อกี้อธิบาย
เราไม่เคยรู้เลยน้ำก็ไม่เคยรู้เลยมีก็ให้ตะพืชใช่ไหมครับธาตุอาหารก็ไม่รู้เลยว่าให้ไปเพื่ออะไรให้ตอนไหนก็ไม่รู้เลยเหมือนกันดังนั้นถ้าเรารู้ไอ้เรื่อง3ตัวนี้ได้ตัวปุ๊บ2ตัวล่างไม่ต้องไปสนใจ30ตันไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำหรับพื้นฐานของอ้อยดังนั้นดินเราจะต้องทำให้ยังไงครับลึกเรียบและก็ละเอียดนะครับควรนะครับน้ำเราก็ต้องให้ตอนช่วงแรกก็ให้มันแค่ชื้นๆแต่พอผ่าน3เดือนก็แฉะแฉะถูกไหมครับช่วงแรกให้ชื้นๆช่วงหลังให้แฉะแฉะ3เดือนไปแล้วให้ทุกๆ15วันถ้ามีน้ำ15วันครั้งละ10ชั่วโมง15วัน10ชั่วโมง15วันถ้ามียูเรียอยากจะให้เด็กอ้วนกว่านั้นก็ใส่ยูเรียไล่ละ3กิโลต่อ1เดือน3กิโล1เดือนโอเคไหมครับน้ำนะครับแล้วก็ธาตุอาหารอันนี้เดี๋ยวปรึกษาทางโรงงานน้ำตาลได้เลยเขามีสูตรอยู่แล้วนะครับเรื่องธาตุอาหารโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ในเรื่องของการทำอ้อย30ตันส่วนเรื่องของการทำงานในไร่วิธีการนะครับเดี๋ยวเราไปดูในไร่เดี๋ยวจะให้น้องปอนอธิบายวิธีการว่าจะต้องไถอะไรบ้างยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันคือเรื่องของดินการทำดินมีคำถามอะไรไหมฟังมาทั้งวันเนี่ยมีคำถามอะไรไหมข้างหลังมีคำถามอะไรไหมครับสงสัยอะไรอีกไหมไม่สงสัยเลยเหรอแค่ที่บอกมาทำให้ได้เลยที่บอกมาเนี่ยที่บอกมาทุกเติมอะไรแล้วแค่ที่บอกมาได้ทำให้ได้ก่อนใช่ไหมเรายังงงตอนยังงงใช่ไหมเดี๋ยวเลี้ยงให้ก้าวสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรคำถามก็หวังว่าจะปลูกอ้อยให้ได้ไร่ละ30ตันนะครับก็พยายามทำให้ได้ผลผลิตดีๆก็แล้วกันครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาดีเนาะนะปีนี้ผมเชื่อว่าบวกลบคูณหารแล้ว 2,000 อยู่ในกระเป๋าแน่ตันนึงอ่ะเพราะเท่าที่ดูที่ไปประชุมมาเนี่ยจริงๆตอนนี้มัน 1,500 กว่าๆแล้วมันไม่ใช่ 1,420 นะมันกว่าแต่ว่าเขาให้เราแค่นี้ก่อนให้เราแค่ 95% แล้วก็ CCF มันก็อยู่ประมาณ90กว่าบาทไม่ใช่80แต่เขากักเอาไว้ก่อนทั้งเงินค่าเงินอ้อยกับค่า CCF เขากักเอาไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆตอนนี้ดูแล้วมันประมาณถ้าเราได้สัก13 CCF เนี่ยเราก็จะได้ประมาณ 1,800 แล้วก็มีเงินตามอ้อยสดอีกประมาณ120บาทซึ่งรัฐบาลรับปากว่างวดหน้าให้แน่นอนก็รวมๆเบ็ดเสร็จหลงจงแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 นิดหน่อยดังนั้น 2,000 นิดหน่อยเราหักค่าตัดค่าบรรทุกเขตนี้เห็นโรงงานปองโรงงานคงไม่แพงโอ้โหถูกมากถูกมากๆเขตผมยังแพงกว่านี่เลยนิคมอ่ะใช่ไหมเขตนิคมรู้สึกจะ360 360 380ตรงนี้ถูกมากๆดังนั้นตันละ 1,600 เนี่ยไม่หนีอยู่แล้วเนื้ออ้อยเลยนะนี่หักแบบค่าเข็นค่าบรรทุกไปแล้วนะ 1,600 แต่ถ้าเราได้30ตันเนี่ย40,000 กว่าเลยนะเกือบ 50,000 เลยนะแปลงนี้ก็ได้30ตันนะไม่ได้ทั้งหมดเยอะเลยใช่ไหมรับปากแล้วใช่ไหมแปลงนี้30รับปากแล้วถ้าได้แปลงนี้30ตันแถวนี้จะเป็นอ้อยหมดเลยใช่ไหมจริงป่ะจริงนะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราแปลงนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดผลกันว่ามันจะได้30ตันไหมนะครับแล้วถ้าเราสัญญากันแล้วนะว่าทำได้30ตันจะทำเป็นอ้อยหมดเลยเลือกอ้อยให้หมดนะเอาให้อ้อยหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะได้มีรายได้ที่อยู่ที่ดีกว่านี้นะครับแต่สำคัญอย่างที่ผมบอกจับปัจจัยไอ้ตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าไม่ได้30ตันคือไอ้ปัจจัยตรงดินน้ำเนี่ยไม่ได้เนี่ยอันนี้มันยังไงก็ไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเพราะมันเป็นตัวสำคัญสำหรับอ้อยนะครับก็สุดท้ายขอบคุณของพี่น้องชาวไร่อ้อยครับแล้วก็ทีมงานของเกษตรไทยที่ให้โอกาสได้มาให้ความรู้ตรงนี้สำหรับคนไหนที่อยากจะไปเรียนแบบเต็มหลักสูตรไปเรียนที่โรงเรียนเนาะใช่ไหมนี่เขาก็ไปเรียนมาแล้วนะครับก็ไปเรียนที่โรงเรียนที่อยู่นิคมของนะ2วัน1คืนนะครับได้ความรู้เต็มๆเลยมากกว่านี้อีกลึกกว่านี้อีกนะครับก็สุดท้ายขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ